and Beautyกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปนัดดากำลังสองค่ะและในช่วงนี้ Health and Beauty ค่ะค่ะสำหรับผิวที่สวยไร้ริ้วรอยคำนี้เป็นคำในฝันของผู้หญิงทุกคนเลยนะคะที่อยากจะเออฉันก็อายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เยอะทุกวันเครียดก็เครียดนะคะแต่ก็อยากจะไร้ริ้วรอยคือต่อให้หน้าโกรธก็ยังสวยอยู่อะไรอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเขาพยายามหาวิธีหลากหลายวิธีค่ะแต่จะเป็นวิธีไหนได้บ้างนะคะวันนี้เรามีผู้ที่จะมาแนะนำกับเรานะคะแพทย์หญิงณรชนเทียนศิวากุลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ศัลยกรรมผิวพรรณความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะรวมถึงสาวสวยประจำรายการน้องจุภัทราอธิราชกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะจุ๊บนี่หมอเหรอคือจะบอกว่าเด็กกว่าหนูใช่ไหมคะคุณหมอจบตอน18ปะคะ40แล้วค่ะตอนนี้40แล้วค่ะก็ตามวัยอะค่ะไม่ตามวัยเลยนะคะดึงวัยเอาไว้เยอะมากคุณหมอคะถ้าบอกว่าเน็ตไอดอลดิฉันก็ไม่แปลกใจเชื่อใช่ไหมคะจริงๆถ้าอย่างนี้อยากฟังแน่นอนถึงเอามาแบบว่าเรียนเชิญคุณหมอมาแรกเลยที่เราจะเริ่มคุยกันต้องถามคุณหมอเลยว่าริ้วรอยมันเป็นที่ใครเนี่ยก็ไม่อยากจะมีแต่ต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าริ้วรอยจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทกี่แบบกันบ้างคะจริงๆริ้วรอยเนี่ยที่จัดจริงๆมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะ1คือเป็นริ้วรอยตื้นซึ่งริ้วรอยชนิดนี้จะเป็นเส้นขวางบางๆขนานไปกับผิวไฟไลน์ไฟไลน์ค่ะซึ่งแยกง่ายคือถ้าเราใช้มือดึงให้ตึงเนี่ยไฟไลน์นั้นก็จะจางหายไปริ้วรอยที่2คือเป็นริ้วรอยมือก่อนมั้ยหลายเยอะต่อคำหมอค่ะส่วนริ้วรอยลึกก็อย่างที่บอกค่ะแค่มองเฉยๆก็เห็นเป็นร่องลึกแล้วน้ำหมากร่องแก้มใช่ค่ะส่วนริ้วรอยที่3เนี่ยเป็นริ้วรอยที่เกิดจากการขยับสีหน้าซึ่งริ้วรอยเนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็น2แบบคือจะเกิดขึ้นต่อเมื่อขยับสีหน้ากับเมื่อมันคาอยู่แล้วก็คาเลยอย่างนั้นคือไม่ต้องขยับสีหน้าก็คาอย่างนั้นเลยค่ะริ้วรอยแบบที่4เป็นริ้วรอยที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงโลกเช่นเหนียงขอบหน้าไม่ชัดใช่ค่ะสาเหตุมันมาจากอะไรคะสาเหตุเนี่ยจะแบ่ง2แบบด้วยกันคือสาเหตุจากปัจจัยภายนอกและสาเหตุจากปัจจัยภายในซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยก็จะมีเช่นมลภาวะแสงแดดความเครียดการดื่มหรือการนอนดึกไลฟ์สไตล์ชีวิตแต่ปัจจัยภายในเนี่ยเราคงจะห้ามกันไม่ได้คือขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของคนไข้และขึ้นอยู่กับวัยใช่ค่ะตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เราลืมเลเซอร์เจ็บปวดหรือว่าที่มีความร้อนสูงๆได้เลยคือตอนนี้จะมีนวัตกรรมชื่อเครื่องว่า Energet ค่ะใช่ Energet มันทำงานยังไงฮะหลักการของมันก็คือเป็นหลักการพลังงานจลและนำพาสารอาหารเฉพาะบุคคลเนี่ยไปกระทบที่ผิวส่วนชั้นผิวหนังแท้แล้วก็ผังผืดผิวหนังซึ่งสิ่งสองอย่างเนี่ยจะทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ผิวขึ้นมารวมทั้งสามารถกระชับหน้าและ V shape ได้ในเวลาเดียวกันโอ้โห V shape เลยบริเวณไหนบ้างที่เราสามารถใช้เครื่องเนี้ยทำได้ค่ะเราสามารถทำได้ทั้งตัวและทุกส่วนของร่างกายทำแต่ละครั้งใช้เวลานานแค่ไหนและต้องทำกี่ครั้งเป็นคอร์สอะไรยังไงไหมทำแค่15นาทีก็เสร็จแล้วค่ะต่อหนึ่งครั้งใช่ความเจ็บน้อยมากต้องทายาชาไหมไม่จำเป็นต้องทายาชาเลยค่ะเพราะว่าเจ็บเหมือนหนังยางดิดหน้าเบาๆเองใช่ก็เหมือนกับเข้าไปเติมเต็มผิวไปทำให้เกิดความชุ่มชื่นค่ะใช่ชุ่มชื่นผิวแต่เห็นบอกว่าคุณหมอนอกจากมีเอนเนอร์เจ็ตแล้วนะคะยังมีวิธีการทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่จะทำให้เรามีผิวหน้าสวยใสแล้วก็กระชับด้วยอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นอะไรคะเป็นเปปไทด์สกัดนะคะจากสัตว์ตัวอ่อนของสัตว์นะคะใช่ตัวเปปไทด์สกัดเนี่ยคือมันทำงานยังไงมีกี่แบบอะไรยังไงไหมคะเปปไทด์สกัดเนี่ยสามารถจะไปซ่อมแซมความเสื่อมของเซลล์ซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติหรือเกิดจากความเสื่อมของวัยให้กลับไปทำงานเหมือนวัยสาววัยหนุ่มหรือว่ากลับไปสู่ความปกติได้ทุกอย่างโดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเกิดจากสาเหตุใดความผิดปกติอย่างของผิวหนังอย่างเช่นความฝ้าความหมองคล้ำความเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยนิ้วรอยรวมทั้งสิวรวมทั้งการอักเสบของผิวด้วยค่ะเหมาะสำหรับ
ใครบ้างคะคุณหมอหมอสำหรับทุกๆคนเลยนะคะที่มีปัญหากับผิวใช่แล้วตัวเซลล์สกัดที่เป็นเปปไทด์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยทางเมืองน้องบอกว่าจะหมดฤทธิ์เลยจริงๆประมาณ1ปีแต่ถ้าเกิดต้องการให้สวยใส่เป๊ะตลอดเวลาเนี่ยแนะนำว่าพอจบ1คอร์สแล้วเนี่ยอีก3เดือนเนี่ยมาทำซ้ำได้กระตุ้นใช่ค่ะกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นได้นะคะก็คือไปปรึกษาคุณหมอได้ทุกอย่างนะคะว่าเอ้ยฉันอยากจะได้อย่างนี้แต่มีไหมที่บางคนอยากได้เกินที่หมอมองว่าแบบควรจะทำให้มีไหมเพราะบางคนเหมือนรักสวยรักงามเกินพิกัดอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเลือกเคสด้วยค่ะว่าโอเคต้องการประมาณนี้แล้วหมอจะรักษาได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องเรียนคนไข้ตามตัวว่าเกินความสามารถของหมอเองโอ้แสดงว่าหมอคนนี้จริงใจนี่เป็นการพิสูจน์นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเวลาที่คือไม่ใช่ว่าคุณหมอบางท่านโอ้ยทำได้หมดไม่ใช่ละเพราะว่าสร้างความคาดหวังให้กับคุณไข้มากจนเกินไปถ้าคุณหมอเนี่ยที่ซินเซียเนี่ยจะบอกอย่างนี้นะรักษาอย่างนี้ดีกว่าได้ไม่ได้อันเนี้ยแฟร์ที่คุณหมอบอกว่าจริงๆทำเพื่อดูแลเรื่องผิวหน้าผิวต่างๆนะคะทีนี้ถามว่าสารสกัดที่มาเป็นเซลล์สกัดเนี่ยค่ะนอกจากเนี่ยดูแลเรื่องผิวหน้าแล้วดูแลเรื่องสุขภาพเราได้ด้วยไหมคะได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือร่างกายของเราเนี่ยการเกิดโรคหรือว่าสุขภาพเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากเซลล์ทำงานผิดปกติฉะนั้นเนี่ยเซลล์ชนิดนี้สามารถไปซ่อมแซมการทำงานผิดปกติของเซลล์ได้ก็จะสามารถที่ช่วยชะลอโรคได้หรือช่วยบรรเทาการโรคได้เช่นกันเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะนะคะอยากจะไปปรึกษาคุณหมอสามารถไปหาได้ที่ไหนคะค่ะที่ณนุชนคลินิกนะคะรามอินทราซอยวัชรพลกลางๆซอยเลยค่ะกลางๆซอย5แยกวัชรพลนะคะอ๋อ5แยกตรงประมาณ5แยกไอ้เราก็นึกแถวเสถียรก่อนเลยเข้าอีกหน่อยค่ะอ๋อค่ะเพราะส่วนใหญ่จะจอดแถวนั้นเข้าวัดเข้าวัดก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนรชนคลินิกนะคะศูนย์การค้า Neighbor Center นั่นเองนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027919501ย้ำอีกครั้งนะคะ027919501ค่ะท้ายสุดนี้อยากให้ฝากข้อคิดอะไรกับสาวๆที่อยากดูแลสุขภาพค่ะค่ะก็อยากจะฝากข้อความไว้ว่าอย่าปล่อยให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ที่หลังนะคะในสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่อายุก่อน30ปีเนี่ยจะแนะนำว่าให้พยายามเนี่ยกำจัดปัจจัยภายนอกที่เกิดความเสื่อมของเซลล์เช่นสิ่งแวดล้อมการนอนดึกหรือการทานอาหารแม้แต่แสงแดดก็ตามแต่ถ้าเกิดสาวๆหรือหนุ่มอายุเกิน30แล้วต้องทำใจนิดนึงค่ะว่าเซลล์ผิวเราจะเสื่อมไปทุกปีฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรทำทรีทเมนต์กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวไปก่อนเพื่อเป็นการสะสมบุญของเราเอาไว้นะคะอ๋อใช่เพราะ80จะมาดึงกันอีกทีก็น่าจะลำบากก็สนิทอยู่ตรงนี้แล้วล่ะค่ะ80ไม่ได้นะคะต้องดูแลจะแต่นั้นเด้อนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับแพทย์หญิงนรชนเทียนศิวากุลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ศัลยกรรมผิวพรรณความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยและสำหรับสาวสวยของเราค่ะคุณจุพัทราอธิราชคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องดี